ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาปออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้จุตนจุองค์เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันการวันอังคารที่1เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่1มิถุนายนซึ่งเป็นเดือนที่6ของปีวันนี้เป็นวันเดือนเก้าเหนือแฮม6ค่ำเดือนเก้าเหนือแฮม6ค่ำพร่ำว่าเป็นวันการมาปะมาพบกับรายการเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหระปกินกะใกล้แจ้งเวลาตอนนี้3:45ขอเชิญทุกท่านได้ไหว้พระแล้วก็ฮับปอนกันเสียก่อนอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบ1กราบ2กราบ3กราบนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเฮาเน้อกราบนึกถึงคุณครูบาอาจารย์กราบพระเรียบร้อยก้อยขยับขยายนั่งฟังก็ได้นอนฟังก็ได้เอาความสะดวกสบายของท่านทั้งหลายว่าต่อไปนี้เชิญทุกท่านได้รับพรสัพปีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้ว
สบายอกสบายใจลงอกลงใจได้ไหว้พระได้รับพรไปแล้ววันก่อนก็คือตวามะเจ้าได้อู่ถึงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการเจริญอานาปานสติอู่มาถึงตอนที่ไผเป็นผู้เจริญอานาปานสติพูดถึงเรื่องวิธีตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ปรากฏเป็นภาษิตที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าไปแล้วสู่คนไม้ไปแล้วสู่เรือนว่างนั่งคูขาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกมีสติอยู่ดังนี้เมื่อตวาอู้ถึงเรื่องไปแล้วสู่ป่าก็กะระยะไว้ประมาณ500เจนธนูห่างจากบ้านหรือประมาณ 1,000 เมตรหรือว่า1กิโลห่างจากหมู่บ้านห่างจากบ้านคนกำหนดไว้อย่างนี้แล้วก็มาอู้ถึงเรื่องนั่งคูเข้ามาวันนี้จะอู้ถึงเรื่องตั้งกายตรงแล้วก็ดำรงสติมั่นไปจนถึงภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติกายตรงหมายความว่านั่งเฮ่อตัวตรงคำว่าตัวตรงในที่นี้ก็หมายถึงกระดูกสันหลังคือตั้งตรงเหมือนแผ่นไม้หรือว่าแกนเล็กตรงๆเอามัดหนาบติดกับกระดูกสันหลังคือตรงก็เพราะว่าต้องการให้กระดูกสันหลังทุกข้อจดกันสนิทเต็มหน้าตัดของกระดูกสันหลังโดยความมุ่งหมายคือการไหลเวียนของเลือดลมจะดีเป็นไปอย่างถูกต้องตามธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ประสงค์นักที่สุดแถมอย่างหนึ่งก็คือทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นจากเลือดลมในการเดินที่บัดสะดวกก็จะเดินสะดวกมุ่งหมายไปทางรูปธรรมนามธรรมมุ่งหมายถึงการทำจิตที่คือตรงแน่วแน่บ่าเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าเอียงหน้าเอียงหลังโดยความน้อมไปในทางกามสุขาลิกานุโยกหรือว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยกต่อไปคำว่าดำรงสติมั่นดำรงสติมั่นที่ห้องว่าปะลิมุขะหมายถึงสติที่ตั้งมั่นในอารมณ์ที่จะกำหนดซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่การกำหนดลมหายใจโดยตรงเปิ่นจำกัดความว่าทำจิตให้เป็นเอกคตาต่อลมหายใจคือมีลมหายใจอย่างเดียว
ที่จิตกำลังรู้สึกอยู่กำหนดอยู่คำว่าสติในที่นี้เป็นเพียงการกำหนดล้วนๆยังบ่เกี่ยวกับความรู้หรือการพิจารณาแต่อย่างใดเพราะเป็นเพียงการกำหนดเป็นพฤติในก็คือนั่งตัวตรงแล้วก็เริ่มความสังเกตเริ่มความรู้สึกถึงมดตรงไปที่ลมหายใจที่ตัวเองกำลังหายใจอยู่ผู้ที่กระทำบ่จำเป็นต้องลับตาเสมอไปคือสามารถทำได้แม้กระทั่งลืมตาแม้กระทั่งลับตาโดยทำให้ตาของตัวเองจ้องมาอยู่ที่ปลายจมูกจนบหันสิ่งอื่นอาศัยกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วย่อมจะทำได้บ่ยากตาที่มืนอยู่พออยู่ที่ปลายจมูกก็จริงแต่จิตบ่ได้มาพอโดยมุ่งอยู่ที่การกำหนดลมหายใจติดตามลมหายใจการทำอย่างลืมตายากกว่าการลับตาต้องใจความพยายามนักเบื้องต้นแต่แล้วก็ได้ผลคือแก้ง่วงได้ง่ายแล้วก็มีกำลังจิตที่เข้มแข็งในตอนหลังผู้ที่สามารถดำรงสติได้มั่นคงกว่านั้นคือที่ตั้งใจทำอย่างเข้มแข็งถึงขนาดที่น้อมปฏิบัติโดยสมบูรณ์ต่อมาคำว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่มีสิ่งที่จะต้องพิจารณาคำว่ามีสติถ้าถามว่ามีสติในอันยังขึ้นมาก่อนก็ตอบว่ามีสติไปในทางการหายใจคือมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อการหายใจเข้าหายใจออกหูกำหนดอยู่ภิกษุนั้นก็ได้ชื่อว่าสโตกาลีคือผู้ทำสติฉะนั้นญาติโยมจะอู้กลับกันมีสติหายใจหรือว่าหายใจมีสติก็มีความหมายเต่ากันลมหายใจเข้าห้องว่าอาปาณะลมหายใจออกห้องว่าอาณะเอาสองกรรมมารวมกันโดยวิธีการสนธิหนังสือตัวหนังสือสนธิดังเสียงก็เป็นคำว่าอานาปานะแปลว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสติคือสติที่กำหนดลมหายใจเข้าออกชื่อว่าอานาปานสติผู้ที่ทำสติอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าสโตกาลีคือผู้ทำสตินะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เรามาเริ่มพิจารณาอานาปานสติในส่วนของการกำหนดลมเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสกิริยาอาการของบุคคลผู้เริ่มทำสตินั้นพระองค์ได้ตรัสถึงลำดับระยะแห่งการกำหนดลมหายใจแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับลมหายใจมีอยู่4ข้ออันนี้ห้องว่าจตุกะที่1หรือว่า
อานาปานสติหมวดที่หนึ่งข้อที่หนึ่งภิกษุนั้นจำนวน4เป็นหมวดที่1ของอานาปานสติซึ่งก็จะอธิบายอย่างละเอียดเสียก่อนที่จะอู้ถึงในลำดับแต่ละลำดับไปอานาปานสติหมวดที่1มีชื่อว่ากายแถมชื่อหนึ่งเข้ามาเพราะเหตุว่ามีกายก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์ของการกำหนดพิจารณาจัดเป็นสติปัฏฐานข้อแรกแห่งสติปัฏฐานทั้ง4เปิ่นมีอธิบายไว้ว่าอานาปานสติขั้นที่1มีหัวข้อว่าภิกษุนั้นเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวโดยทั่วว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจเข้ายาวรู้สึกตัวทั่วศรัทธาญาติโยมในบาลีว่าทีคังวาอัสสะสันโตทีคังอาสามีติปชานาติทีคังวาปัสสะสันโตทีคังปัสสามีติปชานาติก็หูตัวหายใจเข้ายาวหูหายใจออกยาวหูตัวอานาปานสติข้อนี้อู้ถึงการหายใจเข้ากันหายใจออกยาวเป็นส่วนสำคัญสิ่งที่ควรทำความเข้าใจก็คือคำว่าหายใจยาวเนี่ยเพื่อให้เป็นการเข้าใจง่ายแก่ผู้ปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติควรจะต้องฝึกหัดสังเกตการหายใจเข้าหายใจออกเฮือยาวเฮือดีกว่าธรรมดาที่เขาหายใจธรรมดาอย่างถึงวันนี้เขาก็หายใจไปธรรมดาเขาไม่ได้ตันสังเกตแต่เขาลองหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆฝึกหัดสังเกตเฮือได้นักที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะเฮือรู้ว่ายาวที่สุดเป็นอย่างใดเสียก่อนสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกสูดลมหายใจเข้ายาวๆหายใจเข้าหายใจออกยาวๆแล้วจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับการหายใจปกติธรรมดาว่ามันสั้นยาวไปกว่ากันจะได้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับการหายใจสั้น
ป็นอย่างใดหายใจยาวเป็นอย่างใดอย่างการหายใจเวลาที่เฮาเหนื่อยเนี่ยเฮาอิดเฮาล่นมาอิดเหนื่อยหรือว่าตื่นเต้นอะไรอย่างเนี่ยนะว่าพิจารณาว่ามันยาวมันสั้นไปกว่ากันอย่างไรแล้วก็ในที่สุดควรจะมีการทดลองหายใจอย่างสั้นปิดสุดเจ้าที่สั้นได้โดยจากพิจารณาพอคนเทียบเทียบเทียบทำทั้งนี้ในที่สุดจะเจอให้ว่าจะไม่หายใจยาวหรือว่าหายใจสั้นมีความหมายต่างต้องทำทำตัวนี้นะหายใจนั้นได้หายแบบลองเสร็จแล้วหายใจเข้าหายใจเอาลมหายใจออกดีแต่ห้องหายใจก็ทุกวันทุกวันมันทำแบบได้แต่ว่ามันเข้าหรือว่ามันออกเข้าจะได้ดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปมาถึงจะได้ผลข้อที่ว่าพยายามหายใจให้มาถึงจุดต่อที่จะหายใจได้มีข้อที่จะต้องควรกำหนดไปเลยที่อาจจะกินเวลาประมาณสักสิบนาทีหรือสิบนาทีนาทีในระยะหนึ่งนับนับที่สุดนับที่สองเท่านับไปมันจะนับสามนับหนึ่งต่อที่เราจะผ่อนเงินได้ถึงข้อที่แล้วจะให้สังเกตว่าจะต้องนั่งตัวตรงไม่ใช่ว่าอยู่ในกิริยาบทนอนนี่ไม่ใช่ใช่ไหมถ้านอนนี่ไม่ได้ประเด็นแต่ถ้าเราจะตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะทำให้นอนนอนไม่มีจิตที่ดีไม่ถูกไม่ยอมเล่นนอนไม่ยอมกลับนอนนอนนอนฟังเลยได้พอลมหายใจนะมันเป็นยืดเยื้อแล้วจะเลิกเปิดเป็นยืดไปที่อื่นจะได้เนื้อลมอันนี้คือจุดเด็ดจริงๆอันนี้หลายท่านนะเขาจะได้ใจเป็นสังข์นะเป็นสังข์อันนี้ก็เป็นแก่เป็นดีเป็นสังข์นะเมื่อหายใจเข้าถึงที่สุดจะเจอตอนนี้จะมีอาการปรากฏตอนตอนตอนลึกจะออกตอนตอนแคบแคบถึงที่สุดถ้าหายใจเข้าตอนตอนถึงที่ตอนก็ถึงที่สุดเมื่อหายใจออกไปจนถึงที่สุดยึดต้องยึดครับตามลมหายใจเมื่อเฮาเข้าใจลมนี้ถึงที่สุดแล้วต่อไปจะพิจารณาเพื่อการเปลี่ยนเปลี่ยนโดยเฉพาะจังหวะหายใจการสังเกตได้ว่าเป็นอย่างอีลูลมหายใจของเขานะศรัทธาญาติโยมอันนี้ถ้าเขาพิจารณาเขาก็จะหันถ้าเขาบ่ได้พิจารณาเขาก็บ่หันเขาก็เฉยไปเพราะบ่ได้พอบ่ได้กำหนดคนที่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการหายใจนี้มันสัมพันธ์กันหมดปลายจมูกลงไปหลอดลมไปถึงปอดไปถึงหน้าท้องมันเป็นขบวนด้วยกันอันนี้ศรัทธาญาติโยมนะ
คำว่าหายใจนานในอรรถกถาพระอรรถกถาในจันอรรถกถานี้เปิ่นแน่เฮือสังเกตอย่างการหายใจของสัตว์สองประเภทสัตว์ประเภทแรกอย่างระยะหายใจเบิ่นกว่าสัตว์อื่นอย่างหนูกระต่ายนะหนูกระต่ายนี่หายใจบ่เบิ่นนะจางนี่อูดนี่เต่านี่หายใจยาวหายใจเบิ่นหนูกระต่ายนี่เวลามันตื่นเต้นนี่มันหายใจเว้ยนะการกำหนดเอาเวลานี้เป็นหลักแม้จะห้องว่าหายใจจ้าหายใจเว้ยก็ตามผลย่อมเป็นอย่างเดียวกันกับคำว่าหายใจยาวหรือว่าสั้นอันนี้ผู้เฉพาะในการปฏิบัติการกำหนดลมหายใจส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าลมจะเข้าไปนักหรือว่าน้อยไปกว่ากันนั้นเป็นแถมเรื่องหนึ่งต่างหากซึ่งสิ่งที่ต้องสังเกตในความแตกต่างกันแถมอย่างหนึ่งก็คือหายใจเบาหรือว่าหายใจนักหายใจหยาบหรือว่าละเอียดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเพียงหายใจยาวหายใจสั้นทำละมันก็จะมีเฉพาะลมหายใจเนี่ยมันเบาหรือว่ามันหนักเวลาเฮายกครัวยกของนี่มันหายใจหนักสัดขว่างสัดขว่างไอ้ที่หายใจหยาบแต่เฮาหายใจละเอียดเนี่ยเนาะถ้าว่าลมมากระทบกับพื้นผิวช่องลมหายใจรุนแรงอันนี้หายใจสั้นหายใจคว่ำหายใจนักหรือว่าหายใจหยาบเนี่ยถ้าหากว่ากระทบกับพื้นผิวบ่รุนแรงเนาะเอาง่ายเอามือมาอังเอามาอังหูดังเฮานี่ยังไม่ได้นี่เขาไม่ได้คิดอย่างเขาบ่ได้เนี่ยการนักเขาบ่ตื่นเต้นอะไรอย่างมันก็แผ่วเบาละเอียดหายใจเบาแต่ถ้าลองยกครัวยกของหรือว่าออกกำลังตื่นเต้นอะไรอย่างสักอย่างมันเลือดฉีดเวลมหายใจก็หายใจนักมันหยาบอันนี้มันก็พิจารณาไปเนาะประเด็นนี้มาถึงวิธีการกำหนดลมหายใจในลักษณะต่างๆกันเป็นลำดับอันนี้ก็เขาก็แยกพิจารณาเอาทีละอย่างละอย่างเนาะเอาทีละบทที่ว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวโอ้ง่ายคือหูว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเนี่ยคือมีหลักการปฏิบัติก็คือหลังจากการที่เราได้ซักซ้อมอวัยวะเครื่องหายใจต่างๆมีช่องจมูกมีหูดังมีเพดานมีหลอดลมมีปอดมีหน้าท้องอีกนะสำรวจคืออยู่ในสภาพที่ปกติเหมาะสมดีแล้วก็ปล่อยให้มีการหายใจตามปกติธรรมดาบ่ควรไปบังคับบ่ควรไปกำหนดปล่อยไปทำธรรมดานะอันนี้คือซักซ้อมในส่วนของร่างกายในส่วนของลมหายใจมีความเป็นปกติลมหายใจที่สั้นหรือว่ายาวนี่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ทางจิตแล้วก็ความแปรปรวนของร่างกายแม้ที่สุดเพียงแต่การไปสนใจมันนะมันก็ทำให้การหายใจนั้นมีสั้นมียาวนะมันก็ยืดออกไปเกินกว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นในขั้นแรกนี่ขอคือเอาญาติโยม
สังเกตความสั้นความยาวของลมหายใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังตีแวดล้อมอยู่ขณะนี้ถ้ายังอารมณ์ปกติดีการหายใจก็ยาวกว่าเมื่อมีอารมณ์ให้เข้ามามีความเกลียดความโกรธอันนี้มาครอบงำหรือเมื่อร่างกายสบายดีลมหายใจก็ยาวกว่าเมื่อร่างกายผิดปกติที่ผิดปกติก็เพราะว่ามีความเหน็ดเหนื่อยแม้ลมหายใจจะมีอาการอยู่อย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บอกกองเฮาไปตั้งใจทำการกำหนดมันก็จะต้องยาวกว่านั้นไปนะอันนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักสังเกตรู้จักพลิกแพลงของลมหายใจในลักษณะอย่างนี้โดยถึงจะกำหนดความยาวหรือว่าความสั้นได้ถูกต้องแล้วก็กำหนดได้ว่ามันยาวกว่ากันไปตราใดทำการกำหนดเป็นเวลาเมื่อพอสมควรก็หูจากความสั้นความยาวแน่นอนในขั้นแรกๆเนี่ยญาติโยมควรจะหัดหายใจถ้ามันจะหยาบก็ลองดูว่ามันหยาบถึงที่สุดหายใจเฮ้ยยาวที่สุดเพื่อเฮ้ยกำหนดได้โดยง่ายว่าลมหายใจเองเป็นอย่างใดต่างที่มันกระทบนั้นถูกกระทบอย่างใดกำลังกระทบอยู่ที่ไหนมีอาการเหมือนกับว่ามันไปสุดลงที่ตัดใดหยุดที่ตัดใดเมินต้นใดเพียงลมหายใจนะก็ยังละเอียดญาติโยมแต่ถึงวันนี้เขาหายใจไปบ่ได้หายใจธรรมดาเขาไม่ได้กำหนดมันพวกจะมาอู้ต่อเนาะศรัทธาญาติโยมพวกมันพวกเนอะมันพวกก็มีเวลาแถมกึ่งชั่วโมงก็วันนี้ต้องขออภัยนะมาจ้าไปเกือบชั่วโมงอินเทอร์เน็ตมาเป็นใจแล้วก็หลายๆสถานีก็ดับไปเสียฟ้าฝนมาเดี๋ยวหน้านี้ต้องทำใจญาติโยมเนอะบางทีก็มาหมับแดงปะลึ่งถ้าไฟออกแดงปะลึ่งหมับมันนี่คือจบข่าวเปิดส่งระบบไปหมุนจนนี่นะหมุนวนอันนี้จบข่าวบัตรไทยเนี่ยอย่างละนั่งพับตาหมับอยู่หน้าจออย่างเดียวก็เนี่ยญาติโยมมันธรรมดาอันนี้เขาจะต้องเข้าใจความแน่นอนคือความไม่แน่นอนญาติโยมขอนี่มีปัญหาถึงเวลา3 โมงนี่แน่ฟังเลยโอ้บ่ได้ยินบางคนนี่ถึงขั้นงุดหงิดไปเลยก็มีวันนี้ยังได้บ่มาไหลยังได้กดได้เปิดเสาะหายังได้ก็ได้บางท่านถึงขั้นบนหาก็มีก็เป็นอย่างเนอะนี่เราต้องน้อมเข้ามาเข้าใจตัวนี้เนาะเข้าใจเรื่องของความบาดเตียงความบาดเตียงแต่แน่นอนเราต้องปิดเจรณาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนกันเดียวก็แถม15 นาทีญาติโยมท่านสาธุชน4:15ก็จะเป็นพระคุณเจ้าเป็นท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยจากสถาบันธรรมภิวัตอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางท่านก็ดำเนินรายการเป็นประจำทุกวันการ4:15จนถึงเวลา7 โมงเลยนะ
แล้วก็แจ้งญาติโยมที่ฮับฟังทางห้วยต่องซักนี่ก็ยังได้ฟังปกติอยู่นะญาติโยมนะได้รับแจ้งตวาจากท่านพระครูพร้อมกับพระเจ้าหน้าที่ที่เปิ้นดูแลทางด้านเทคนิคท่านพระครูวาปีบรมนิตแล้วก็ท่านชวลิตพอดีโยมที่เปิ้นตั้งใจเนี่ยเปิ้นอยากจะเอาพุทธสถานีทุกคลื่นน่ะได้รับผลกระทบแต่ว่าคลื่นที่เป็นธรรมะเนี่ยมันหาคนที่จะเข้าใจยากก็เลยท่านพระครูก็เลยโยมที่เปิ้นตั้งใจที่อุปถัมภ์นี่โยมเปิ้นก็มีความมุ่งมั่นว่าเอาถึงที่สุดก่อนก็ถึงแถมกรรมเรื่องก็ค่อยว่ากันเรื่องจะปรับเวลาก็ดีอนุโมทนากับโยมปนตัวน้อแล้วก็ในเครือข่ายนี่ก็บางสถานีบางคลื่นเปิ้นก็ได้มีคนเปิดคนปิดเนี่ยเวลามีคนปิดคนเปิดนี่อย่าง104นี่โอ้ท่านอาจารย์วิศวัตรนี่เปิ้นเอาใจใส่ดีว่าพูดถึงศรัทธาญาติโยมเขาถึงเวลาเออมาได้ฟังอินดูคนเฒ่าเมื่อก่อนนี่ก็คิดอยู่นะคิดอยู่เวลาตีสามตีสี่นี่จะมีไผมาลุกฟังเป็นวันนักกันเลยแปลว่าคนลุกเจ้าอย่างอีนักกันอ่ะเนาะเพราะขวายมานี่เขาต่างคนต่างทำหน้าที่แต่เหมือนลำที่จะมีเวลาที่จะได้มาฟังกันทั้งคนทั้งทำหน้าที่กันแต่แม่เจ้าอย่างนี้นี่หน้าที่อื่นๆเขาได้ไปทำตัวหรอกมันสะดวกอ่ะก็เลยว่ามาได้อย่างที่ไหนวะตื่นมาจะไปนึ่งข้าวกับเจ้าอยู่จะไปแยกการกับมันมาแจ้งเตือนแยกการนี่อื่นกับมีอย่างทำก็เปิดวิทยุฟังทำเนี้ยในส่วนรายการที่อาตมาได้วางไว้ก็คือว่าถ้าช่วงเจ้าๆอย่างเงี้ยจะก็เป็นแนวปฏิบัติไปถ้าขวายมาหน่อยก็ว่ากันไปทำยังนี่นะแล้วก็ญาติโยมรายการอาตมาภาพเนี่ยก็จะมีวันจันทร์กับวันพุธแล้วก็วันการก็เริ่มต้นวันนี้วันที่1มิถุนายนก็ถวายเวลาให้ตุลุงไปตุลุงก็จะมี2วันอาตมาก็มี2วันนี่เนาะแล้ววันนี้บ่ต้องถามหานะว่าอาตมาไปไหนมาถามแล้วเนอะก็จะเหลือ2วันบางทีมันรู้สึกว่าคนเฮามันฮู้ตัวเองฮู้ตัวเองว่าร่างกายมันเริ่มที่จะประท้วงต่องานที่เฮามีมันฮู้คนเดียวบ่ไหวแล้วเนอะก็เลยจะต้องจัดสรรเวลาไว้อย่างนี้เพราะว่าแม่เจ้าเฮาก็ลุกมาแล้วแมลงเขาก็จัดแถมเนี่ยวันพุธอย่างวันพุกวันฮือนี่ก็ได้จัดแถมอยู่เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยวันนี้วันการนะเนาะวันพุกวันพุธเนี่ยเป็นว่าจำเป็นต้องได้ลุยสามเวลาเลยเนี่ยมันบางทีโอ้มันสังขารมันบ่เอื้อไปเสียก็เลยต้องจัดสรรปันเวลาไว้อย่างนี้ก็ญาติโยมที่รอฟังตุลุงก็สมใจยากแล้วเนาะก็ได้ตุลุงก็เพิ่นถวายไป2วันอาตมาก็จะมีวันจันทร์กับวันพุธคือแม่แรงก็ต้องมีอยู่แล้วอย่างวันจันทร์วันกะวันพุธแล้วแม่เจ้าเนี่ยโทษมันติดเนี่ยวันจันทร์เนี่ยวันกะวันพุธเนี่ยถึง4วันน่ะแล้วก็แม่วันก็จะมาจัดแถมเนี่ยบางทีภารกิจภาคกลางวันเขาก็มีเนาะบางทีอย่างเอายังการมาแล้วห่วงรายการแถมต้องปีกมาบางทีเขาจะไปทางปุ้นมันได้ไปแล้วถ้าว่าอยู่ทางนอกมกบ่ายมงป่ายนี่ต้องปีกมาละต้องปีกมาวัดอะไรอ่ะแต่อย่างวันนี้นี่บ่ห่วงอย่างไรอ่ะพอเขาวางเกณฑ์วันนี้แล้วอ่ะมันสบายละอ่ะเนาะเอาญาติโยมเหลือแถม7-8นาทีก็ก่อนที่จะเชื่อมไปตังซบเตินที่ท่านสาธิตก็
ไผมีหยังจะอู้จ๋าก็ขอเจริญพรเข้ามาเนาะตีหมายเลขโทรศัพท์0998366322กะอนุโมทนากับโยมแม่กันดาสีเนตรด้วยเนาะเปิ่นได้อุปถัมภ์อินเทอร์เน็ตที่สถานีในเครือข่ายด้วยหลายๆท่านเนาะมีหลายๆท่านแม่จันร้อนใสแม่ดันเพ็ญทิมบางแม่อมราวงแหวนอันนี้อินเทอร์เน็ตได้ดูแลในการเผยแผ่ธรรมะตลอดเป็นเดือนๆไปเนาะก็แยกกันไป4จุดกันอินเทอร์เน็ตนี่1ห้วยตองซัก2ห้องงัว3ในกุฏิ4ในหอฉันในหอฉันนี่จะมีพระคุณเจ้าเป็นมาจัดในกุฏินี่เจ้ามืดอย่างเงี้ยอาตมาจัดในกุฏินี่เจริญพรนมัสการเจ้าท่านพระครูจากแม่พิมพ์แดดดอนใจฝนตกนักก่อนแต่ว่าฝนตกน้อยเดียวจ้ะต้องหัวค่ำน้อยเดียวจ้ะโดยรอนิ่มมีต้องก่อนได้รอต้องก่อนมีเส้นเม็ดเลยแม่ไปโดยสะเก็ดแต่ว่าโอ้ตกหนักแต่หนักว่าสันกำแพงโดยสะเก็ดโบสร้างเนี่ยมันน้ำห่วงหมดอ่ะโอ้ดีละเย็นขนาดเย็นขนาดโอ้ทนานี่มันตกตั้งเนี่ยตั้งห่างดงนี่ไปตั้งห่างดงเลยแยกเสมิงเลยไปตั้งกองสายสลับปีไปจะมาไปตั้งพูนพดออกบ่อสร้างโอ้น้ำหน้าบุญบ่ห้ามฝนตกฝนตกก่อนหน้านั้นฝนย่างสักกำบ่ห้ามฝนสักทีอ่ะแต่ว่ามันหันล่องลอยน้ำห่วงหนักขนาดฝนตกจะหนักแต่งในเรียนอ้าวว่าจะได้มองเดียวเวลาถ้าปฏิบัตินี่มันถ้าเอาปฏิบัติครั้งแรกนี่มันบดอึดอัดหน่อยเนาะเออก็นั่นมันเหมือนนี่ไอ้ยังมันแบบอึดอัดมันคือทำให้เราปฏิบัติได้หรอครับเนาะโอ้มันชักขยเยอะแค่ว่าผมฟังพระครูนี่ผมก็นั่งสมาธิไปโดยนะครับหลังตรงนะครับอย่างที่ผมจิตมันแบบยอมมันแบบใครมาฝึกมันแบบถูกมันแบบชอบการฝึกจิตเขาเนี่ยมันชอบตะเลิดเปิดเปิงไปเลยอ่ะคิดไปเลยเปย์อ่ะนั่นแหละครับนั่นแหละครับแต่ว่าพยายามนั่งภาวนาโทรไปแล้วก็ไอ้ว่าช่วงเช้านี่เขาต้องเขาเนี่ยนี่กะต้องอันตัวเก่ากะต้องได้กะต้องทำเพื่อได้ของตัวเองเต้ๆหรออืมครับอันนี้เขาถ้าที่พ่อครูแนะนำดีกะเนาะไวสาขามันเทียนมันมืนตาปุ๊บมันกับอย่างอื่นไปละมันกับเป็นอย่างอื่นไปเลยจิตดวงนี้อันนี้แม่เจ้าเนี่ยมันของเฮาแท้ๆล่ะนี่นะแม่เจ้านี่นะมื่นตานี่ครับแบ่งส่วนจิตของเฮาแบ่งภาคไปสนใจด้านอื่นไปละแม่เจ้านี่เป็นของเฮาแท้ๆนะญาติโยม0998366322เจริญพรเจ้าไว้จ่าเจ้าหันครูจากเวียงปะเป่าเจ้าเออเวียงปะเป่าก็ลุกเจ้าเหมือนกันแต่เจ้าเหมือนกันเจ้าฟังทางอินเทอร์เน็ตเจ้าถ้าเขาบอกมีอินเทอร์เน็ตนี่มันก็อีทเหมือนกันนะนี่เจ้าแม่เลยเนาะแต่ละสถานีก็บ่ได้เชื่อมโยงหากันเนาะศรัทธาเขาก็บ่ได้ยินคนเฒ่าก็บ่ได้ยินเนี่ยโมทนาเนออันนี้อันบางทีมันมาเลยเวลาอย่าง103ที่หงหัวนี่เปิ้นตั้งอัตโนมัติหรอคือตี3
ป๊ะนี่มันต้องมีสัญญาณปล่อยไปให้เปิ้นแต่ถ้าเลยเวลานี่ดักปิ้งแล้วเนอะจะเหมือน104 104นี่เพราะอัตโนมือ104นี่ท่านอาจารย์วิศวัตรเปิ้นดูแลเนาะเออถ้าว่าสัญญาณมามากะอย่างก็เปิ้นก็เอาแห่เอาเพลงเอาอย่างเอาอย่างอื่นเข้าแทรกแทนไปก่อนรอจนกว่าสัญญาณมาแต่ถ้าเป็นระบบอัตโนมัตินี่คือมันมีสัญญาณมาก็คือดักไปเลยแต่เฮาเปิดโดยก้นมลูนนี่มันก็บ่รับบ่ออกละแต่ถ้าเป็นอัตโนมือถ้าใจคนนี่เฮาเอ๊ะมันคนถึงดีกว่าเทคโนโลยีบางกรณีนะบางกรณีเทคโนโลยีก็ดีกว่าคนมนุษย์อยู่ที่อะไรเนาะต้องได้ใจอัตโนมืออยู่ดีการคนอยู่ดีเจริญปนเมษาเจ้าท่านพระครูเจ้าเอ้าแม่เกศการามเจ้ากำลังนั่งสวดมนต์เจ้าหนีเจ้าเออดีกะดีแล้วปฏิบัติไปตัวสวดมนต์ไปตัวฟังประจอยฟังประจอยสวดประจอยเจ้าเออดีอนุโมทนาเนอะเจ้าเป็นกำลังใจท่านพระครูนะเจ้าไหว้สาธุเจ้าสาธุสาธุแม่จันทิพย์เขตการามเจริญปนเนอะกราบไหว้สาธุเจ้าท่านพระครูอยู่ที่ไหนจากหนองบัวสะพานเจ้าชัยประการก็คืออยู่ชัยประการแท้ๆนะครับมันจะอยู่แม่คลองกะแท้ๆนะจ๊ะขึ้นมาแล้วเหรออ๋อเดี๋ยวนี้อยู่ชัยประการนะครับเจ้าเอออ่ะครับแกว่าเออจากหนองบัวชัยประการแต่ตัวมาอยู่แม่คลองเนอะเออมันใจละพี่กัดผิดไปแล้วเจ้าไปต่อนั้นพ่อแม่เสียอย่างพี่กัดจะผิดไปเนาะโมทนาอยู่ดีมีสุขอ๋อแปลว่าเมืองฝางนี่เปิ้นฮับแล้วหรอเลยเวลาแล้วมันจังดับไปนะเดี๋ยวนี้ที่ 103.5 ที่อันหงวนี่ก็แปลว่าดักปิ้งไปเลยที่อื่นปกติเหมือนเดิมอาตมากับแป่งระบบรีโมทเหมือนกันมันรีโมทบ่เข้าหรอเป็นแต่อย่างมูนะที่หงวัวเนี่ยบางทีมันถ้าไฟฟ้าดับเมื่อวันนี่นะมันระบบมันลวนเลยนะถ้าเขาตั้งอัตโนมัติเนี่ยถ้าไฟฟ้าดับแล้วก็ดับสักชั่วโมงเลยนะถ้าเครื่องมันเปิดแถมกรรมหนึ่งมันต้องไปตั้งแถมใหม่วะไฟฟ้าดับมันลวนไปเลยวะเอาสายสุดท้ายเจริญปนอ้าวใส่สุดท้ายลูกลาควงหอมใหญ่อ้วนใหญ่อ้วนเนาะจกดีเนอะใหญ่อ้วนเอาละอาตมาพักตัวอีกก่อนก็เดี๋ยวก็โทรหาท่านสาธิตปุ่นเนาะแล้วก็จำเบอร์เพื่อนดีๆเนี่ยสัญญาณท่านพร้อมแล้วนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับ